ัสดีครับวันนี้ผมมีอาชีพที่น่าสนใจอาชีพหนึ่งมาแนะนำให้น้องๆได้รู้จักกันนะครับนั่นคืออาชีพทันตแพทย์หรือว่าหมอฟันนั่นเองครับอาชีพทันตแพทย์หรือหมอฟันนะครับจะทำงานเกี่ยวข้องกับช่องปากของคนเราครับดูไปพื้นที่การทำงานของหมอฟันนะครับก็ดูเล็กนิดเดียวนะครับแถมอวัยวะที่เกี่ยวข้องก็มีแค่ฟันเหงือกลิ้นแล้วก็น้ำลายเท่านั้นแต่ทำไมมักจะมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาครับว่าอาชีพทันตแพทย์นะครับเป็นอาชีพที่สุดหินนะครับสอบเข้าก็ว่ายากแล้วจะเรียนให้จบก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่อีกครับเพราะฉะนั้นเรามาหาคำตอบให้หายข้อสงสัยกันครับว่าช่องปากช่องเล็กๆนั้นสร้างอาชีพทันตแพทย์อาชีพที่มีความสำคัญอาชีพหนึ่งในวงการสาธารณสุขได้อย่างไรหมอฟันเขาต้องเรียนรู้อะไรบ้างและที่สำคัญนะครับงานที่ทันตแพทย์ทำมีความสำคัญขนาดไหนทั้งหมดนี้เรามารู้ได้ในรายการบันไดสายอาชีพในวันนี้กันครับทันตแพทย์ถือเป็นวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรมพุทธศักราช2537หมายความว่าวิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจการวินิจฉัยการบำบัดหรือการป้องกันโรคฟันรวมทั้งการกระทำทางศัลยกรรมและการกระทำใดๆในการบำบัดบูรณะและฟื้นฟูสภาพของอวัยวะในช่องปากหรืออธิบายได้ง่ายๆว่าเป็นแพทย์ผู้มีหน้าที่รักษาโรคฟันเหงือกขากรรไกรและโรคภายในช่องปากนั่นเองครับอาชีพทันตแพทย์เป็นอาชีพที่หลายท่านคงจะคุ้นเคยกันดีจากการไปรับบริการตรวจรักษาฟันตามคลินิกหรือตามโรงพยาบาลทั่วไปแต่นั่นเป็นบทบาทและหน้าที่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับยังมีรายละเอียดที่ผู้ประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ต้องรับผิดชอบในแง่มุมอื่นอีกมากดังนั้นเพื่อให้คุณผู้ชมเข้าใจและเห็นภาพการทำงานของทันตแพทย์มากขึ้นบันไดสายอาชีพขอแนะนำคุณหมอภัทรพลรุ่งจิรรัตน์มาเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตและภารกิจหน้าที่ของทันตแพทย์ให้เราได้รับทราบกันครับหมอบอลเป็นทันตแพทย์นี่มากี่ปีแล้วครับทำอาชีพนี้ก็ตั้งแต่จบมาประมาณ5ปีครับก็เริ่มต้นเลยครับก็จากคุณแม่ครับคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาสุขภาพในช่องปากนะครับก็คือใส่ฟันปลอมตั้งแต่เด็กๆนะครับมีความทุกข์จากปัญหาจากตรงนี้นะครับก็เลยทำให้เราเริ่มรู้สึกว่าเป็นหมอฟันก็ดีเหมือนกันเผื่อในอนาคตเนี่ยจะอาจจะได้มาดูแลแม่เราเองได้บางคนอาจจะฟันไม่สวยมานะครับก็อยากจะมีฟันสวยมียิ้มสวยก็ต้องมาปรับแต่งตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของความสวยงามอีกกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มใหญ่มากๆเนี่ยก็คือมีปัญหามาเช่นปวดฟันมาหรือว่าไม่มีฟันเคี้ยวอาหารมาก็มาเนี่ยมาเพื่อที่จะมาทดแทนช่องว่างนั้นหรือมาแก้ไขปัญหานั้นเพื่อให้สามารถใช้งานได้เต็มที่มากขึ้นนะครับโดยทั่วไปแล้วงานหลักๆที่ทันตแพทย์ต้องทำนั้นอยู่บนพื้นฐานของการทำงานด้านทันตกรรมซึ่งจะเป็นการตรวจรักษาและเกี่ยวกับความงามเช่นการถอนฟันขุดฟันขุดหินปูนครองรากฟันใส่สะพานฟันใส่ฟันปลอมรักษาโรคเหงือกอักเสบจัดฟันเป็นต้น3อย่างนะครับที่เน้นอุดขูดถอนนะครับสำหรับหมอฟันนะครับสำหรับหมอฟันที่จบมาเนี่ยอุดขูดถอนเนี่ยเป็นหลักอยู่แล้วส่วนเรื่องความสวยงามอย่างเช่นฟอกสีฟันทำฟันขาวอันนี้เนี่ยก็มันก็แล้วแต่ความพอใจส่วนบุคคลนะครับซึ่งมันก็ต้องมาวิเคราะห์กันไปเคสไปครับงานที่จะต้องพึ่ง specialist นะครับอย่างเช่นปัจจุบันนี้ก็คืออย่างจัดฟันนะครับอย่างรากเทียมนะครับอย่างทันตกรรมสำหรับเด็กนะครับที่มันดีฟมากๆเนี่ยพวกนี้เราอาจจะจำเป็นต้องพึ่งคุณหมอเฉพาะทางนะครับทุกอย่างที่อยู่ในช่องปากนะครับมันคือหน้าที่ของเราอยู่แล้วนะครับคนไข้ walk in เข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องถามก่อนเลยว่าอาการนำคนไข้เนี่ยมาที่นี่มาเพราะอะไรเราจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่ซักประวัติคนไข้นะครับหาเหตุผลหาสาเหตุที่เจอว่าเขาเนี่ยมีปัญหาอะไรถึงมาที่นี่นะครับแล้วก็แก้ให้ตรงจุดจากนั้นเนี่ยก็ทางเคาน์เตอร์ก็จะส่งคนไข้เนี่ยเข้ามาในห้องทำฟันนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของหมอฟันกับผู้ช่วยในการที่จะปฏิบัติงานต่อไปครับสวัสดีครับจะนั่งเลยครับผมเป็นไงบ้างแผลดีนะครับไม่มีปวดบวมนะครับแต่ตอนนี้ที่มันผุไปแล้วนะครับก็ต้องอุดเพราะว่ามันไม่สามารถกลับมาเต็มเดิมได้นะสบายๆนะครับเดิมถ้ามีเจ็บมีเสียวไม่มีบอกเลยนะครับผมโอเค
ก็เสร็จปุ๊บแล้วก็ออกไปส่งเคสนะครับอธิบายคนไข้ว่าเราทำอะไรไปบ้างแล้วก็เขาจะต้องรักษาตัวเองต่อไปยังไงก็เดี๋ยววันครั้งต่อไปนะครับมาถอนฟันบนนะครับวันไหนดีครับผมใช้ให้ดีอาจจะถอนในช่วงวิกนะครับช่วงวิกนี้ใช่ไหมนี่กุดงอวันวันทายไม่ได้ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวจริงๆไม่สวยเห็นเป็นเหมือนคนฟันหล่อแล้ววันวันทายใช่ไหมเหลือ16ดีอ่ะ16ก็ได้ค่ะ16 โมงนะครับได้ไม่ใช่แค่แก้ไขปัญหาที่เข้ามาแค่นั้นปัญหาอื่นๆที่เขามีอยู่แล้วแต่ว่าเขาพยายามที่จะช่างมันไปก่อนเราต้องพยายามขุดคุยตรงนั้นนะออกมาให้หมดให้ได้เพื่อที่ในอนาคตเนี่ยเขาจะได้มีปัญหาตรงนี้ระยะยาวครับขอบคุณค่ะนะก็มีอะไรโทรมานะครับขอบคุณนะคะเนื่องจากงานทันตแพทย์นั้นจะให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและฟันครบทั้ง4มิติได้แก่การตรวจวินิจฉัยการรักษาการสร้างเสริมป้องกันและการฟื้นฟูสภาพโดยให้บริการในงานทันตกรรมทั่วไปงานทันตกรรมป้องกันงานทันตกรรมเฉพาะทางได้แก่งานทันตกรรมประดิษฐ์งานทันตกรรมสำหรับเด็กงานรักษารากฟันงานศัลยกรรมช่องปากงานปริทันรวมทั้งการให้ทันตสุขศึกษาด้วยดังนั้นหน้าที่ของทันตแพทย์จึงไม่ได้หมดลงที่โต๊ะทำฟันแต่เพียงเท่านั้นหากได้รวมถึงการติดตามผลการรักษาและการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของคนไข้ที่มารับบริการให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีสู่การมีสุขภาพช่องปากที่ดีต่อไปครับอุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับการทำงานมีอะไรบ้างความแตกต่างของคนไข้ครับคือคนไข้ร้อยคนที่เข้ามาเนี่ยก็มีสไตล์แต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยก็จะมีทั้งอาจจะใช้เวลาต้องใช้เวลาในการเข้าใจเนี่ยนานหน่อยนะครับหรือว่าบางคนอาจจะเข้าใจง่ายๆนะครับเข้าใจในที่นี้เนี่ยในขณะที่รักษาแล้วก็ภายหลังจากการรักษาด้วยในการที่เราจะแนะนำให้คนไข้เนี่ยดูแลปฏิบัติตัวได้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในฐานะที่เราเป็นอาชีพผู้ให้บริการเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วที่เราเนี่ยจะต้องเข้าใจแล้วก็จะต้องทำใจที่จะรับกับทุกแบบที่จะมาให้ได้ครับด้วยความที่ต้องพบเจอกับคนไข้เป็นจำนวนมากและในจำนวนนั้นก็มีความหลากหลายในความเจ็บป่วยต่างความคิดต่างจิตใจเพราะฉะนั้นในการทำงานคุณหมอบอลแนะนำว่าคุณสมบัติของทันตแพทย์ที่ต้องมีมากกว่าวิชาชีพอื่นๆคือมีความอดทนอดกลั้นมีวิธีการสื่อสารให้คนไข้เข้าใจมีฝีมือและศิลปะพอตัวซึ่งศิลปะในที่นี้คือศิลปะในการใช้มือทำกิจกรรมต่างๆภายในช่องปากเช่นพิมพ์ฟันออกแบบฟันปลอมให้เหมือนจริงเลือกสีฟันที่ธรรมชาติใกล้เคียงกับซี่เดิมเป็นต้นที่สำคัญที่สุดคือต้องมีความละเอียดรอบคอบเพราะรายละเอียดการทำงานภายในช่องปากมีมากหากเกิดความเสียหายขึ้นจะส่งผลกระทบทั้งเรื่องของการรับประทานอาหารของคนไข้ความมั่นใจและความสวยงามที่จะมีผลต่อการดำเนินชีวิตปกติในสังคมคือจริงเนี่ยเราเป็นคนที่กลัวการทำฟันมากเลยคุณหมอนี่คือดีอย่างนึงว่าจะคอยบอกทุกอย่างว่ากำลังจะทำอะไรจะทำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เรารู้สึกแบบไม่กลัวก็มาเจอหมอครั้งแรกก็ได้คำแนะนำหลายอย่างได้แนะนำหลายอย่างว่าควรดูแลยังไงควรอะไรยังไงถ้าเราขาดวิชาชีพตรงนี้ไปมันจะเป็นยังไงส่งผลยังไงบ้างก็ขาดไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องปากเรื่องฟันเราเนี่ยสำคัญเวลาเราพูดคุยกับคนเนี่ยมันก็เป็นหน้าเราอย่างนึงในเรื่องของฟันหมอเองเขาก็ช่วยดูแลด้านนี้ซึ่งเราอาจจะมองข้ามไปสมัยในวิชาชีพนี้นะครับเวลาเราเห็นคนไข้ที่มีปัญหามานะครับอย่างเช่นปวดฟันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทรมานนะครับเวลาปวดฟันเนี่ยแล้วก็เราสามารถรักษาเขาเนี่ยให้หายปวดได้นะครับแล้วก็รวมถึงเราสามารถทำให้เขาเนี่ยรู้วิธีในการดูแลตัวของเขาเองเนี่ยให้ไม่มีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นอีกได้เนี่ยแค่นี้มันก็เป็นความสุขที่มีอยู่ในใจแล้วครับแค่นั้นเองอ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่น้องๆหลายคนหมายปองกันเลยทีเดียวแต่กว่าจะเป็นอาชีพทันตแพทย์ได้นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะเราจะต้องสอบเข้าเรียนในคณะทันตแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ไม่เพียงกี่สถาบันเท่านั้นทําให้การแข่งขันจึงค่อนข้างสูงกันเลยทีเดียวครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะไปติดตามชมกันว่าหลักสูตรการผลิตบัณฑิตคณะทันตแพทย์นี้จะต้องเรียนกี่ปีเรียนอะไรบ้างยากง่ายแค่ไหนและมีรายละเอียดเป็นอย่างไรเราติดตามชมกันไปพร้อมๆกันเลยครับแล้วก็เป็นหลักสูตร6ปีนะคะโดยที่ปี1เราก็จะเรียนวิชาพื้นฐานทั่วไปนะคะหลังจากนั้นปี2ปี3เนี่ยส่วนใหญ่ก็เน้นในเรื่องเนี่ยค่ะเรื่องของพรีคลินิกก็เรียนเลคเชอร์เยอะเหมือนกันแล้วก็ต้องทำแลบเยอะด้วยก็คือคงต้องแบ่งเวลาดีๆนะคะนี้ในปี4เนี่ยเราก็จะเริ่มให้เขาขึ้นคลินิกคือมีการทำคนไข้จริงๆนะซึ่งก่อนขึ้นคลินิกเนี่ยคือก็เราก็ทำแลบมาเยอะแล้วแล้วก็จะมีการฝึกปฏิบัติกับเพื่อนนิสิตกันเองนะคะก็จะมีผลัดกันขูดหินปูนนะคะหรือว่าผลัดกันฉีดยาชานะคะผลัดกันทำเครื่องมือต่างๆใส่ในปากนี้ก่อนที่จะได้ทำคนไข้จริงส่วนในปีที่5และ6ที่สถาบันแพทย์จะได้ฝึกภาคปฏิบัติกับคนไข้จริงๆแบบครบองค์รวมเลยครับพอปี5ก็จะเน้นคลินิกเยอะกว่าตัววิชาการเพราะว่าเหมือนเราเรียนมาเยอะแล้วก็จะเน้นมาเรื่องปฏิบัติจริงแล้วก็จะมีคลินิกเช้าบ่ายเช้าบ่ายแทบทุกวันต้องวางตารางชีวิตตัวเองดีๆอะค่ะคือเหมือนเราต้องทำการโทรนัดคนไข้เองวางตารางเองทั้งหมดแล้วก็ตอนเย็นก็ต้องมาทำงานแลบด้วยก็เคยกลับดึกสุดก็ประมาณแบบ5 ทุ่มเที่ยงคืนอะไรอย่างนี้เลยค่ะครบทุกรสชาติเลยทั้งสนุกด้วยแล้วก็เหนื่อยด้วยครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคณะทันตแพทย์เนี่ยมันก็คือเป็นคณะเกี่ยวกับหมออยู่แล้วหมอฟันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของวิชาการมันก็ต้องเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องของฝีมือก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ถือว่าครบทุกรสจริงๆธรรมชาติการเรียนการสอนในคณะทันตแพทยศาสตร์จะต้องพบเจอกับความกดดันมากมายทั้งเรื่องเนื้อหาการเรียนที่อัดแน่นด้วยวิชาการและภาคปฏิบัติที่เข้มข้นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะช่วงปีที่5และ6ที่ต้องฝึกปฏิบัติจริงกับคนไข้ที่นิสิตต้องจัดการเองทุกอย่างสิ่งที่ต้องพบเจอจะต้องอาศัยความมานะพยายามและกำลังใจเป็นอย่างสูงครับคือบางทีก็บางคนอาจจะรู้สึกว่าคณะนี้อาจจะหนักอะไรนะคะแต่พออยู่ๆไปจะรู้สึกชินมากขึ้นนะคะแล้วก็ปรับตัวได้มากขึ้นบางทีเวลาเราฝึกไปเรื่อยๆแล้วเรารู้สึกว่าเราทำได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นความภูมิใจอย่างนึงแล้วเราจะรู้สึกว่ามันสนุกกับงานมากขึ้นนะคะถึงแม้มันจะลำบากได้แต่ถ้ามันเป็นระบบมันมีระบบในชีวิตตั้งแต่ช่วงมหาลัยอย่างคณะเราเนี่ย6ปีเนี่ยมันจะเป็น6ปีที่ไม่เหนื่อยแต่เป็น6ปีที่แบบมันมีระบบจริงๆอ่ะแล้วมันก็จะจบไปได้สวยจริงคนไข้บางคนก็น่ารักนะคะแบบฟันพอคนไข้มาไม่มีฟันทั้งปากอย่างเงี้ยค่ะพอถึงวันที่ใส่ให้คนไข้กลับไปคนไข้ทั้งหันมาเรียกกลับมารีเช็คคนไข้เนี่ยเคี้ยวนู่นเคี้ยวนี่กินนู่นกินนี่ได้คนไข้มีความสุขคนไข้พูดชัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีอะค่ะวิชาชีพทันตแพทย์เป็นวิชาชีพที่มีเกียรติมีความมั่นคงในชีวิตแต่ใครจะได้สิ่งเหล่านี้มากหรือน้อยฝีมืออาจจะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบแต่สิ่งที่สำคัญคือความรับผิดชอบความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณที่หมอมีให้ต่อผู้ป่วยที่ถือว่าเป็นเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งซึ่งหากจะว่าไปแล้ววิชาชีพนี้ก็คงไม่ต่างจากวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขอื่นๆเท่าใดนักเพราะสุขภาพช่องปากนั้นถือเป็นต้นทางของการมีสุขภาพที่ดีถ้าเรามีเหงือกและฟันแข็งแรงเคี้ยวอาหารได้ดีรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ได้ครบถ้วนก็ย่อมจะทำให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์ดังที่ทันตแพทย์ทุกคนมุ่งหวังอยากจะให้เกิดขึ้นกับพี่น้องชาวไทยทุกคนครับคงไม่ยากเกินไปนะครับสำหรับน้องคนไหนที่ตั้งใจอยากจะเป็นอาชีพทันตแพทย์หรือว่าหมอฟันนะครับขอแค่เรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงๆป๊อปเชื่อว่าฝันคงจะไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนครับส่วนน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่แน่ใจว่าอาชีพทันตแพทย์นี้มีความเหมาะสมกับเราหรือไม่วันนี้เราได้ชมรายละเอียดของวิชาชีพนี้ไปแล้วน่าจะพอทำให้ความคิดเห็นและมุมมองของน้องๆมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับยังไงก็ลองนำไปประกอบในการพิจารณาในการตัดสินใจดูครับเผื่อไม่แน่ว่าในอนาคตน้องๆที่กำลังนั่งชมอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นหมอฟันโดยไม่รู้ตัวก็ได้ครับส่วนในตอนหน้ารายการบันไดสายอาชีพจะพาไปรู้จักกับอาชีพอะไรนั้นต้องตามติดและติดตามชมให้ได้นะครับ
สำหรับวันนี้รายการบันไดสายอาชีพและผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ